เราไหมอ่ะดูรอบคันกันก่อนชุดเหล็กรอบคันนะเออคันนี้กันชนหน้ากันชนท้ายแฮมเมอร์นะมาในข้างแฮมเมอร์แหลกหลังคาด้านบนแฮมเมอร์ค่ะแต่ว่าตัวโลบาร์เนี่ยเป็นของฮาเกนตัวใหม่ล่าสุดของปี22เลยนะคะตัวนี้นี่พี่ดาวตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะ4ประตูตัวท็อปนะคะตัว Wide Track นะคะตัวท็อป 4x4 เลยนะคะแล้วก็ใส่ชุดเหล็กรอบคันค่ะนะคะตัวนี้เนี่ยราคาตัวรถนะคะของเขาจะอยู่ที่ลิ้นพันกันราคาตัวรถอยู่ที่ 1,299,000 บาทค่ะสีพิเศษนะคะสีขาวมุกสีส้มและสีเหลืองบวกเพิ่มที่ 10,000 บาทนะคะมาดูกันเริ่มกันเลยด้านหน้าคันนี้เป็นรถของพี่ใหญ่นะคะเป็นรถของพี่ใหญ่ค่ะนะคะไปส่งมอบนอกสถานที่ส่งมอบถึงบ้านเลยค่ะล้อหมุน 9:09 นาทีนะคะพรุ่งนี้ออกไปส่งมอบด้วยตัวเองเลยนะคะคันนี้เป็นตัวท็อป4ประตูตัวท็อป Wide Track นะฮะ 4x4 ราคาตัวรถอยู่ที่ 1,299,000 บาทนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง210แรงม้าเลยนะคะบอกได้เลยว่าจวดจัดมากนะคะแต่งจะเต็มมากนะคะมีตรงไหนใส่ให้หมดเลยนะคะใส่ไม่ยั้งเลยแต่งจนไม่มีที่จะแต่งแล้วค่ะนะคะแล้วก็แต่งแฝดคู่กับสีดำของพี่สมบูรณ์ด้วยเนาะด้านบนนะคะติดตั้งเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะเป็นสีทุโทนนะคะสีดำด้านตัดกับสีขาวของตัวรถแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าสกู๊ปของเขาจะใหญ่มากนี่จะใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าบอดี้รถรุ่นใหม่นะคะรุ่น Next Gen ปี22เนี่ยนะคะจะมีบอดี้ที่ใหญ่กว่ารุ่นโฉมที่แล้วนะคะสกู๊ปของเขาก็เลยต้องทำใหญ่ตามนั่นเองนะคะใส่เป็นรูปแรดด้วยมีโลโก้รูปแรดด้วยนะคะนี่แล้วก็ถัดลงมาด้านล่างค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนอกก็ใส่ให้เป็นกระจังหน้าของ Raptor นะคะเป็นทรงเดียวกันกับ Raptor เลยนะคะแต่ว่าสอนฟอร์ดเนี่ยสามารถเลือกเฉดสีได้นะทุกแบบเลยนะคะที่ใส่ทุกรุ่นที่ใส่สามารถเลือกเฉดสีได้นะคันนี้ก็ทำเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีขาวมุกนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นสีขาวมุกด้วยนะคะไม่ใช่ขาวธรรมดาเด้อนะคะเป็นสีขาวมุกตามตัวรถเลยจ้ะครอบเฮน่าใส่ให้เรียบร้อยค่ะนะคะตัวท็อปเขาก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแมทริกLED นะคะเป็นไฟลูกแก้วให้2ลูกแบบนี้นะคะปรับลำแสงให้แบบอัตโนมัติยิงลำแสงได้ไกลแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในลูกแก้ว1ลูกเนาะจะมีนะคะดวงไฟอยู่ด้านใน6ดวงนะคะมี6ดวงเนาะเวลาเราเปิดไฟสูงวิ่งนะคะแล้วมีรถสวนมานะคะไฟ6ดวงนี้นะคะเขาจะมีเลเซอร์นะคะจับด้านหน้าเนาะถ้าเกิดว่าดวงไหนที่ไปแยงตานะคะของคันด้านหน้าเขาจะดับดวงนั้นลงนะคะซึ่งจะไม่ทำให้แยงตาของคันที่สวนมาจะไม่ได้แยงตาเลยนะคะตรงนี้ฉลาดมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะคะไฟ2ดวงนี้เนี่ยเขาจะหักตามพวงมาลัยด้วยนะคะเราเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวตามเราเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวตามนะคะแล้วก็จะมีนะคะหลอดเล็กๆตรงนี้นะคะเสริมความสว่างนะคะให้กับด้านข้างด้วยนี่จะมีหลอดไฟเล็กๆเห็นไหมนี่นะคะเพิ่มความส่องสว่างให้กับด้านข้างด้วยนะคะที่สุดฉลาดมากนะคะฉลาดมากแล้วก็นี่นะคะชุดแต่งที่ขาดไม่ได้นะคะกันชนหน้าของแฮมเมอร์รุ่น King Series นะคะตัวใหม่ล่าสุดของรุ่น Next Gen เลยนะคะตัวนี้เนี่ยกว่าของจะมานะพี่คือนานมากนะเพราะว่าบริษัทแฮมเมอร์เนี่ยนะคะเขาต้องมาวัดสเกลมาดูรูปแบบมาวางแผนแล้วก็ต้องไปออกแบบแล้วต้องมาลองแล้วต้องแบบวิ่งใช้งานแล้วก็กลับไปแก้ไขแล้วมาใส่กว่าจะออกมาเป็นรูปโฉมแบบนี้ใช้เวลานานมากแต่ว่าวันนี้ค่ะของไม่ขาดแล้วนะคะของพร้อมจัดเต็มมากๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยบริษัทแฮมเมอร์นะคะได้เชิญทีมนะคะที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดสาขาเกษตรนวมินทร์นะคะไปเลี้ยงแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะคะบริษัทแฮมเมอร์ถึงพื้นที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจนะคะว่าของทุกชิ้นเนี่ยนะคะบริษัทรับตรงมาจากแฮมเมอร์โดยตรงเลยไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยนะคะคือรับมาเองโดยตรงนะจ๊ะนี่มีไฟดับเบิลไลท์ให้ด้วยนะคะอีกหนึ่งดวงเป็นไฟหลีและไฟเลี้ยวในตัวอีกหนึ่งดวงเป็นไฟตัดหมอกค่ะนะคะมุดลงไปด้านล่างในงานด้านล่างเขาก็จะมีห่วงลากจูงนะคะมาให้สองฝั่งเลยนะถ้ามากับกันชนหน้าแฮมเมอร์เขาจะเป็นห่วงสีแดงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาจากโรงงานฟอร์ดเขาจะเป็นห่วงสีดำอยู่ด้านล่างนะคะนี่เลยมีมาให้สองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะรวมๆแล้วคันนี้นะคะมีห่วงลากจูงด้านหน้าให้ถึง4จุดเลยนะคะโอ้โหมันพิเศษมากพิเศษมากๆอ่ะมาดูด้านข้างกันต่อเลย
ในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างก็ใส่ซุ้มล้อค่ะนะคะขนาด6นิ้วนะคะมาพร้อมกับหมุดสีเงินนะคะตรงนี้ลูกค้าก็เลือกเองนะคะอยากใส่แบบนี้จัดให้เลยรถคันนี้ค่ะยกความสูงขึ้น2นิ้วนะคะใช้เป็นก้อนหนุนนะคะรองหัวโชคยกความสูงขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของปีกนกใหม่ด้วยนะคะปีกนกตรงนี้นะคะก็จะช่วยปรับองศาของล้อแล้วก็ลดปัญหาการกินหน้ายางในอนาคตได้ด้วยนะคะป้องกันการสึกล้อของยางนะคะที่จะสึกกร่อนเร็วยิ่งขึ้นนะคะให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเซ็ตล้อแม็กและยางค่ะนะคะยางเซ็ตนี้ค่ะตัวน้องใส่ให้เป็นยางของออเทรนนะเป็นของโอตานิด้วยนะซีรีส์ยาง 33-12.5 R20 นะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ20ออฟเซ็ตลึกอยู่ที่44นะคะสำหรับคันนะคะหล่อมากนะคะยื่นด้วยเนาะนี่ขนาดยังใส่ไม่สุดนะเนี่ยนะคะสุดนี่คือ51นะยิ่งจะล้นมากกว่านี้ด้านข้างค่ะนะคะบันไดด้านข้างอัปเกรดใหม่ค่ะใส่เป็นบันไดข้างของ Hammer รุ่น Shadow นะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะเป็นรุ่นในตำนานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฉมเก่าโฉมใหม่นะคะก็ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะเขาหล่อมาหล่อมากๆแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านล่างให้ด้วยนะคะกับข้างค่ะนะกับข้างของ Ranger ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะไม่เพียงแต่เสริมความหล่อเพียงอย่างเดียวนะคะสามารถช่วยป้องกันดินโคลนก้อนหินนะคะกระเด็นมาโดนรถได้ด้วยนะคะดูตรงไหนคะเพียนมินเพียนมินบอกว่าตัวนี้มันกันกระแทกได้ดีมากนะคะมาเรามาจับติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะนะคะกระสาติดตั้งให้เรียบร้อยด้านบนค่ะติดตั้งในส่วนของแหลกหลังคานะคะเป็นของแฮมเมอร์นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีไฟ LED รอบทิศทางเลยนะคะสามารถเปิดปิดได้จากรีโมทได้ด้วยนะคะเลิศที่สุดนี่นะคะในส่วนของโรบาเนาะนี่โรบาตัวนี้หายากมากต้องสั่งนานนะคะพี่ๆท่านไหนที่อยากได้แบบนี้สั่งล่วงหน้าเลยนะสั่งอ้อไว้ตั้งแต่วันมาจองรถเลยก็ได้พี่นะคะเพราะหายากมากๆเป็นของฮาเกนนะคะเป็นโรบาของฮาเกนตัวใหม่ล่าสุดเลยถ้าเกิดว่าเป็นตัวโฉมเดิมเนี่ยนะคะตรงปลายเขาจะเขียนว่าฮาเกนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโฉมใหม่ปี22นะเขาจะใส่เป็นปลายสีแดงเข้าแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตะแกรงด้านบนนะคะให้เรียบร้อยเลยมีไฟถอยให้2จุดนะคะด้านบนแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ให้1จุดจ้านะคะสำหรับโรบารุ่นฮาเกนนะคะด้านท้ายค่ะนะคะในส่วนของด้านท้ายก็ใส่ที่ครอบไฟท้ายเข้าไปให้นะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ LEDเดิมๆออกจากโรงงานเลยนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED ให้ด้วยแล้วก็จะมีบายสปอตหรือว่าเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับนะคะสิ่งกีดขวางด้านท้ายนั่นเองนะคะเวลาเราปล่อยถอยหลังนะคะโดยแบบว่าเราอาจจะประมาทหรือว่าเราอาจจะเผลอเลยนะคะปล่อยรถไหลๆๆเรื่อยๆโดยไม่เห็นสิ่งกีดขวางด้านหลังนะรถคันนี้จะเบรกให้แบบอัตโนมัตินะคะแต่ไม่ใช่ว่าแบบเหยียบจนเต็มกำลังนะถ้าเหยียบจนเต็มกำลังเลยเขาไม่น่าจะเบรกนะหนูว่าเนาะการชนด้านท้ายนะคะการชนด้านท้ายก็เป็นของ Hammer นะคะเป็นของ Hammer อีกเช่นเดียวกันเป็นงานของ MX204 นะคะตัวใหม่ล่าสุดอีกเช่นเดียวกันนะคะมีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยไฟถอยมีมาให้ครบคันห่วงลากจูงมีมาให้2ฝั่งซ้ายขวานะคะแล้วก็ลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มในส่วนของนะคะบอลลากจูงเนาะลากรถลากเรือลากเจ็ตสกีนะคะสามารถลากจูงได้เลยเนาะตัวหนังสือนุ่นอะคริลิกตรงนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะสามารถเลือกเฉดสีได้นะคะอยากใส่เป็นเฉดสีไหนบอกอ้อได้เลยนะคะแผ่นปิดท้ายค่ะนะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกันนะคะใส่เป็นสีดำล้วนนะคะแล้วก็สอนฟอร์ดเนี่ยทำเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีขาวตัวโลโก้ฟอร์ดเขาจะมีกล้องถอยจอดมาให้1จุดนะคะตรงหูกระจก2ฝั่งนะคะมีกล้องมาให้แล้วก็กล้องอีก1ตัวจะอยู่ด้านหน้านะคะเซ็นเซอร์รอบคันนะคะด้านท้าย4จุดด้านหน้า4จุดจ้ะสำหรับรุ่นท็อปนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันมาพาไปชมภายในคร่าวๆนะคะเพราะว่าพี่ๆหลายๆท่านก็น่าจะแบบว่าคุ้นชินกันแล้วนะคะว่าภายในตัวท็อปเป็นยังไงเพราะว่าเป็นรถที่หายากเนาะแต่ก่อนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องรอนานแล้วนะคะตอนนี้มีพร้อมส่งมอบนะคะแต่ว่ารีวิวบ่อยมากรีวิวบ่อยมากต้องแผงประตูเลยค่ะนะคะยังคงเส้นสายเดิมนะคะคงแบบลวดลายเดิมอยู่นะคะก็คือเดินได้สีส้มนะคะตรงนี้ก็เป็นแบบซอฟต์นะคะนี่นิ่มๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมือเปิดประตูย้ายลงมาอยู่ด้านล่างให้เรียบร้อยค่ะนะคะกระจกทั้ง4บานนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยค่ะนะคะกระจกมองข้ามมองข้างมองข้ามพับเก็บด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะเลิศที่สุดอ่ะเธอ
นะคะปุ่มพุชสตาร์ทค่ะมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หน้าจอค่ะนะคะหน้าจอมาตรวัดนะคะหรือหน้าจอดิจิตอลนะขนาด8นิ้วพี่สวยมากนะคะสวยมากเนาะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะนี่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบามากๆค่ะขับขี่นุ่มนวล นะคะพี่แล้วก็ขับง่ายมากๆเนาะปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มตั้งค่าหน้าจอดิจิตอลนะคะฝั่งด้านนี้จะเป็นระบบครูซคอนโทรลหรือว่าล็อกความเร็วนะคะจากคันด้านหน้านะคะล็อกความเร็วจากคันด้านหน้าแล้วก็หยุดแบบว่าจนถึงแบบจุดหยุดนิ่งเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะเป็น Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นั่นเองจ้ะนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะสามารถกดได้ที่พวงมาลัยเลยเพราะว่าของเขาเนี่ยจะซิงก์กันกับหน้าจอกลางนะคะก็คือหน้าจอซิงค์ 4A ขนาด12นิ้วนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะนี่เป็นระบบสัมผัสให้แบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็มีกล้องโชว์กล้องก่อนนี่กล้องรอบคันนะคะแบบนี้เลยกล้อง360องศานะคะรอบทิศทางเลยนะคะแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ให้ด้วยนะแยกฝั่งอิสระเลยนะคะ2ฝั่งนะคะปรับแยกฝั่งได้นี่จะกดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวหนูออกจากกล้องก่อนนะคะปรับได้2ฝั่งเลยนะคะจะสัมผัสก็ได้นะคะหรือว่าจะไอ้นี่ก็ได้หมุนหมุนก็ได้นะสำหรับคนที่คุ้นชินนะคะรุ่นเดิมๆที่เขาปรับอยู่นะคะก็สามารถหมุนปรับได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าลงมาด้านล่างค่ะนะคะจะเป็นแท่นชาร์จนะคะชาร์จ Wireless Charger นะสามารถวางโทรศัพท์ลงไปแล้วชาร์จได้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จนะคะพี่คะวางโทรศัพท์ลงไปแล้วเขาจะชาร์จให้แบบอัตโนมัติเลยนะคะตัวนี้เลิศมากนะชาร์จเร็วด้วยนะคะชาร์จเร็วด้วยนะคะคันเกียร์ค่ะนี่เป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะคะเป็นเกียร์ออโต้10สปีดแล้วก็มีเกียร์แมนนวลให้ด้วยก็คือตัว M ตรงนี้สามารถชิปได้ที่ตรงนี้นะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยค่ะนะคะนี่ทันสมัยมากนะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยค่ะนะคะโหมดการขับขี่ออฟโรดค่ะนะคะสามารถกดเลือกโหมดตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นขับ2ขับ4 follow for high นะคะแล้วก็ขับ4นะคะในเขาเรียกอะไรอ่ะขับนี่นะคะลุยออฟโรดนี่ขับ2ขับ4 follow for high นะคะ2 H 2 L นะคะสามารถกดตรงนี้ได้เลยเวลาเราเลือกโหมดการขับขี่นะคะทุกอย่างเขาจะมาซิงค์ที่หน้าจอนะเดี๋ยวอ้อลองเลื่อนดูนี่นี่นะคะนี่เลือกโหมดนะคะโหมดปกติโหมดนู่นโหมดนี่นะคะสามารถกดโหมดนะคะแล้วเขาก็จะมาโชว์อยู่ที่หน้าจอเลยนะคะสะดวกสบายมากๆก็ชอบหน้าจอของเขาสวยอ่ะนี่โหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดโคลนร่องนะคะโหมดสายนะคะสุดยอดมากเนาะที่สุดอ่ะนะคะมีแอร์หลังให้ด้วยแล้วก็บอกคู่หน้าเนี่ยเป็นบอกปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางด้วยนะคะเดิมๆแล้ว6ทิศทางเนาะแต่ว่าคันนี้ให้มาแบบ8ทิศทางเลยนะคะพร้อมกับด้านหลังให้ด้วยมีปุ่มด้านหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมอีกคันหนึ่งเนาะพี่เนาะตอนนี้นะคะกำลังแบบว่าอยู่ในช่วงที่แบบแต่งรถเสร็จใหม่ๆนะคะพี่ๆหลายๆคนก็อยากมาเก็บบรรยากาศเก็บภาพไว้ให้ลูกค้าได้ชมกันเนาะเดี๋ยวเอาพาไปดูคันนี้นะคะเป็นรถของพี่สมบูรณ์นะคะส่งมอบพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะนี่เป็นรถของพี่สมบูรณ์นะคะส่งมอบพรุ่งนี้9โมงไม่ใช่9โมงสิประมาณ11โมงนะคะลูกค้ามารับที่โชว์รูมเนาะคันนี้ก็เป็น4ประตูตัวท็อปเหมือนกันค่ะนะคะที่อ้อบอกว่าแต่งแฝดนะคะเป็นหยินและหยางนั่นเองค่ะทั้งสีขาวและสีดำนะคะมี2คันเลยเนาะเป็นตัวท็อปทั้ง2คันนะแต่งเหมือนกันหมดเลยนะคะจะแตกต่างหน่อยก็ตรงล้อแม็กแตกต่างตรงล้อแม็กสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ชุดยกเท่านั้นเองนะนอกนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะอ่ะดูรอบคันกันก่อนสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะคะลูกค้าหาร้านมาเนาะหาร้านมาให้เนาะลายแบบลิขสิทธิ์ด้วยนะคะลายนี้จะแพงเป็นพิเศษคันนี้สวย พี่ดาวบอกว่าคันนี้สวยใช่ไหมคะสวยมากเขาหล่อมากหล่อมากค่ะพี่ดาวหล่อมากนะคะไปเดี๋ยวพาไปดูทีละจุดกันเลยนะคะด้านหน้านะคะใส่ตาแดงด้วยนะคะลูกแก้วตรงนี้เนี่ยนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะจะมีให้เลือกเป็นสีแดงสีเหลืองนะคะสีน้ำเงินนะคะและก็สีขาวนะคะมีลูกค้าอ้อแต่งสีแดงแล้วคนหนึ่งแต่งสีน้ำเงินแล้วคนหนึ่งนะคุณพ่อรวยเนี่ยใส่เป็นสีน้ำเงินนะคะรถแต่งใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาให้ชมกันอีกทีนึงเนาะนี่
ใส่ไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะคะคันนี้ใส่ไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะคะพี่ต้นถ่ายคลิปหรอเสร็จยังด้านบนนะคะติดตั้งเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะพี่ค่ะเป็นทรงเดียวกันแล้วก็โลโก้รูปแรดเหมือนกันเลยนะคะโลโก้รูปแรดเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าแตกต่างตรงสีเนาะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงนะคะแล้วก็โลโก้ก็เป็นรูปเอ้าไม่ทำแล้วหรอไม่ทำแล้วหรอเขาเลยหนูพูดไกลโอเคนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหพี่คมมาดูกันเยอะเลยนะคะมาดูกันเยอะเลยพี่นาวบอกว่าเปิดไฟโชว์หรอได้เดี๋ยวหนูเปิดโชว์พี่แป๊บนึงนะคะกำลังจะเปิดนี่เดี๋ยวให้พี่เปิดให้นี่นะคะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะคะไฟเลี้ยววิ่งตรงนี้นะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะพี่ค่ะตรงนี้ไม่ได้มีออกมาจากโรงงานเด้อนะคะตรงนี้ไม่ได้มีออกมาจากโรงงานนะคะติดตั้งเพิ่มนะคะไฟตาแดงติดตั้งเพิ่มนะคะไฟตาแดงติดตั้งเพิ่มนะคะไฟเลี้ยววิ่งติดตั้งเพิ่มนะคะแล้วก็สามารถเลือกสีได้เนาะไฟสปอร์ต3จุดตรงกระจังหน้าก็สามารถเลือกสีได้นะพี่นะคะสามารถเลือกสีได้เนาะมาดูด้านท้ายหรอพี่เขาถ่ายรูปด้านหน้าอยู่นะคะนี่ด้านท้ายเหมือนกันเลยไหมเป๊ะเลยนะคะตั้งแต่โลบาฮาเกนนะคะเป๊ะนะคะแล้วก็แผ่นปิดท้ายเป๊ะแต่ว่าต่างกันแค่สีดำตัดขอบด้วยสีแดงนะซึ่งเข้ากันกับคอนเซปต์ของลูกค้าแต่งดำแดงเนาะตัวซูนุนอะคริลิกก็ทำเป็นสีแดงนะคะกระชนด้านท้ายค่ะนะคะเป็นของแฮมเมอร์นะคะงาน FX 204ตัวเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ใส่บอลลากจูงนะคะด้วยเนาะเสริมไปด้วยผ้ายางนะคะผ้ายางบอลนอกมากเรียกผ้ายางนะคะผ้ายางกันโคลนนะคะเขาเรียกแผ่นกันโคลนเนาะเป็นของ ARB นะคะแดงๆหล่อๆนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นสไตล์ดำแดงนะคะจะหล่อมากนี่สติกเกอร์หล่อนะคะซุ้มล้อใส่6นิ้วนะคะแบบมีหมุดสีเงินนะคะแล้วก็บันไดด้านข้างก็ใส่เป็นของระวังเข้าเฟรมพี่เขานะอ่ะไปชมรอของคลางกลัวไปติดเฟรมกล้องที่เขาถ่ายรูปอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปล้างแล้วนะคันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะฉันถึงจะเดินเชงสวยมากมาแอดมินพามามุดด้านล่างให้หน่อยเพราะว่ารถคันนี้นะคะยก3นิ้วนะรถคันนี้ยก3นิ้วรถคันสีขาวเมื่อกี้ยก2นิ้วนะพี่แต่ว่าคันนี้ค่ะยก3นิ้วนะคะจะมีก้อนหนุนเอ่ยอะไรเอ่ยด้านล่างนะคะเยอะแยะมากนะคะก้อนหนุนตัวนี้จะเป็นของออฟชั่นพี่เห็นไหมก้อนสีบรอนนะคะนี่ก้อนนี้พี่ดาถามว่าคันนี้ยกไหมยก3นี่คันนี้ยก3ค่ะพี่ดายก3นิ้วนะคะใช้เป็นก้อนหนุนนะคะยกด้านหลังเนี่ยจะเป็นของออปชั่นนะคะสีเทาเห็นไหมนี่แล้วก็ใส่โช๊คของ Profender นะคะใส่โช๊คของ Profender เข้าไปนะคะแบบมีซับแท้งแยกด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันว่าซับแท้งอยู่ตรงไหนนะคะนี่นะคะเป็นกระบอกนะคะซับแท้งแยกเนาะแบบ OEM นะคะปรับได้ถึง8ระดับนะคะนี่เกลียวปรับจะอยู่ตรงหัวกระบอกนะคะตรงนี้ชอบนุ่มๆชอบหนึบๆนะคะปรับได้ตรงนี้ได้เลยนะพี่เนาะเอาให้เข้ากับการขับขี่ของเรานะคะเซ็ตล้อแม็กเซ็ตนี้ค่ะก็มาพร้อมกับแม็กลายมาเวลสีน้ำตัดขอบด้วยสีแดงนะคะลายยางสวยมากนะคะซีรีส์ยางค่ะนะคะ33นะคะคูณ 12.5 อ่า20นะคะใช่เหรออ๋อยางเลนโซ่ใช่มั้ยสวยมากนะคะยางขอแก้ไขนะคะยาง35นะพี่ยางไซส์35คันนี้ก็จะคันสีขาวนะของพี่สมบูรณ์จะสูงกว่าคันสีขาวนะคะเพราะว่ายางเขามีหน้ายางแก้มยางที่ใหญ่กว่าเนาะคันสีขาวจะใส่เป็นไซส์33คันนี้ใส่เป็นไซส์35แล้วก็ยก3นิ้วเปลี่ยนโช๊คด้วยนะคะก็เลยจะสูงขึ้นนะคะบันไดด้านข้างค่ะนะคะใส่ของแฮมเมอร์นะคะเหมือนกันนะคะใส่ของแฮมเมอร์รุ่นชาโดว์เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ด้านบนก็ติดตั้งในส่วนของแหลกหลังคานะคะก็เป็นของแฮมเมอร์อีกเช่นเดียวกันนะคะแหลกหลังคาด้านบนนี้เนาะสามารถปรับ
ไฟได้หลายระดับเลยนะพี่เพราะว่ามีไฟ LED รอบทิศทางเลยนะคะมาดูด้านหน้ากันมานี่เป็นปีกนกโยงนะคะติดตั้งเป็นปีกนกโยงด้วยนะคะเหมือนกันเลยกับคันสีขาวใช่ไหมแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนโช๊คใหม่นะคะใส่เป็นโช๊คของ Profender 2.0 Monotube นะคะพี่นี่แล้วก็ใส่เป็นซับแทงแยกนี่เห็นไหมกระบอกสีแดงๆนะคะเป็นซับแทงแยกปรับได้ถึง8ระดับนะคะจะพิเศษตรงนี้นะสำหรับคันนี้เนาะนี่แล้วก็เพิ่มกันแคร้งค่ะนะคันนี้เพิ่มกันแคร้งของแฮมเมอร์เข้ามานะคะแผ่นกันกระแทกนะคะตรงใต้คางนะคะเป็นสีแดงๆค่ะเรียกว่ากันแคร้งแฮมเมอร์นะคะเป็นสีแดงตรงนี้ลูกค้าก็สั่งติดตั้งเพิ่มนะให้ดูไกลๆค่ะนะให้ดูมุมไกลอีกสักรอบนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น4ประตูตัวท็อปนะคะ Wide Track ขับเคลื่อน4ล้อราคา 1,299,000 บาทนะแต่งจะเต็มมากเป็นกระโชนหน้าแฮมเมอร์กระโชนท้ายแฮมเมอร์บันไดข้างแฮมเมอร์กันแคว้งแฮมเมอร์นะคะยก3นิ้วนะคะใส่ปีกนกของโย่งนะคะแล้วก็ใส่โช๊คของ Profender 2.0 Monotube แบบซับแทงแก๊กนะคะด้านหน้าก็ใส่เป็นกันแคว้งเอ้ยไม่ใช่โอ้ยปวดหัวด้านหน้าใส่เป็นสกู๊ปทรงฟีดนะคะแล้วก็กระจังหน้าแรปเตอร์ไฟตาแดงแล้วก็ไฟเลี้ยววิ่งด้านหน้าด้วยนะคะนี่แคปหน้าจอเลยนะคะพี่ท่านไหนที่อยากได้แบบนี้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะนี่ส่งคลิปให้พี่ดาวดูนี่หล่อมากนะคะหล่อมากๆสติกเกอร์เนี่ยนะคะพี่ๆสามารถออกแบบได้นะคะเช่นแบบนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยส่งแบบมาเองนะคะว่าพี่อยากได้แบบนี้นะทำให้พี่ได้ไหมพี่อยากติดแบบนี้สีนี้เปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีแดงสีขาวเป็นสีน้ำเงินเนาะลูกค้าก็จะเลือกแบบเลือกลายมานะคะแล้วก็ให้พี่ๆทีมช่างเนี่ยครีเอทนะคะออกแบบแล้วก็ออกแบบเสร็จปุ๊บก็จะส่งแบบให้กับลูกค้าดูก่อนนะคะพอลูกค้าคอนเฟิร์มว่าโอเคลายนี้โอเคแล้วเราก็จะสั่งติดตั้งนะคะก็จะออกมาเป็นรูปชมล้อๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ตาล้ามากนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปอะไรเสร็จก็จะนำไปเก็บนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกค้ามารับแต่เช้าเนาะวันนี้ไมค์ไม่หมดนะวันนี้ไมค์แบตไม่หมดนะคะเอานึกว่าส่งตั้งแต่นั่งเนี่ย3คันส่งพรุ่งนี้หมดเลย3คันนะคะวันนี้ส่งมอบรถของพี่วายังไม่ได้ลงรูปเลยอ่ะพี่นะคะตอนดึกๆอ้อขออนุญาตลงรูปย้อนหลังเนาะพี่เนาะเพราะว่ารูปส่งมอบเยอะมากตอนนี้ยังลงไม่ทันนะคะเพราะงานท่วมหัวมากนะคะวันนี้จะทยอยลงนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าไม่เอาถ้าเกิดว่าวันไหนที่นะคะอ้อลงเห็นน้ําจันทร์มันก็ตกบักไงถ้าเกิดว่าวันไหนหนูลงรูปส่งมอบดึกๆนะคะช่วยกดไลค์ให้หนูด้วยนะหน้าบวมมากนะคะเมื่อวานไปโดนเข็มหมอมาฉีดน้ำหมอหน้าเลยบวมหน่อยสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยค่ะนะคะหมดแล้วพี่นะคะมีคันอื่นอีกไหมมีแค่3คันค่ะพี่ดาววันนี้มี3คันนะคะมี3คันที่เตรียมส่งมอบพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคันไหนเสร็จอีกนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีกนะคะช่วงนี้เนี่ยรถแต่งจัดเต็มเยอะมากนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ยอมเลยนะคะลูกค้าคือไม่ยอมกันเลยนะคะคันไหนมาก็แบบขอดูแบบแต่งจัดเต็มหน่อยน้องอ้อนะคะลูกค้าท่านไหนมาก็แบบขอจัดเต็มหน่อยน้องอ้อนะคะก็คือโอ้โหแต่งแข่งกันเลยค่ะนะคะตอนนี้ลูกค้าแต่ละท่านนะคะหล่อๆกันทั้งนั้นเลยค่ะรถเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งมอบเสร็จอ้อส่งมอบที่โชว์รูมเสร็จ2คันนะคะก็เดินทางไปส่งนอกสถานที่นะคะส่งเสร็จเรียบร้อยนะคะกลับมาที่โชว์รูมเดี๋ยวจะพาไปไลฟ์สดนะคะชมรถที่กำลังแต่งอยู่ด้านหลังอีกรอบนึงนะคะเอาตามนี้เนาะพี่เนาะนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเนาะสำหรับวันนี้ก็3คันค่ะจบปิ้ง มาดึกแต่มานะอยากดูสีน้ำเงินสีน้ำเงินเป็นรุ่นตัว XLT ค่ะพี่ดาวจะไม่มีในรุ่นตัวท็อปนะคะจะไม่มีในรุ่นตัว 4x4 นะคะจะอยู่ในรุ่น XLT เลยนะคะสำหรับสีน้ำเงินเนาะเรียบร้อยนะคะจบเสร็จสับเลยพี่ๆท่านไหนที่อยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมสีไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีรถแต่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจนอ้อจะได้มาไลฟ์สดให้กับพี่ๆได้ชมกันเนาะพี่เนาะจะได้เก็บงานในการไลฟ์สดให้กับพี่ๆได้ชมเนาะพี่จะได้ดูย้อนหลังกันแบบปัง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 พี่มาหนูสวัสดีค่ะเนี่ยพี่แมนสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะฝันดีนะคะพี่สำหรับวันนี้ฝันดีทุกท่านเลยนะคะไม่มีอะไรแล้วมีรถสามคัน
เนาะอ้อทำคลิปไว้แล้วแหละนะคะแต่ละคันเดี๋ยวอ้อจะลงคลิปไปหน้าเพจนะคะให้ชมกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้งานค้างอยู่ทั้งรูปส่งมอบนะคะรูปรถแต่งเอ่ยคลิปวิดีโอเอ่ยนะคะรอชมกันด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้น้องด้วยนะพี่นะฝากกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พี่ๆทุกๆท่านนะคะตอนนี้เกษตรนวมินทร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนี่กำลังเก็บรถกันแล้วค่ะนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะกำลังจะนำรถไปเก็บนะคะเข้าที่โรงแต่งเนาะนี่คันนี้ก็หล่อนะคะแต่งแฝดยินหยางนะคะสีขาวกับสีดำตรงนี้นะคะแต่งเหมือนกันเลยนะคะยินหยางเนาะโอเคนะพี่นะบ๊ายบายค่ะ